ซึ่งตลาดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันโหดนะมันโหดมันไม่ได้ง่ายแบบที่ทุกคนคิดว่าทุกคนเข้ามาแล้วก็รวยกันหมดมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อบิดนะครับจริงๆแล้วชื่อเล่นจริงๆชื่อเก๋ครับแต่ว่าตอนที่เราเริ่มทำชาแนลใหม่ๆเนี่ยก็มีคนมาถามชื่อเราแล้วเราไม่ได้เปิดหน้าตอนนั้นคือไม่ได้คิดจะทำจริงจังก็ทำขำๆเนาะแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะให้เขาเรียกเราว่าอะไรเราก็เอาชื่อชาแนลนั่นแหละชาแนลชื่อบิดแคสใช่ไหมเขาก็เลยเรียกพี่บิดตั้งแต่ตอนนั้นมาจริงๆแล้วพี่ยังทำงานประจำอยู่นะครับทำอยู่ในส่วนงานของ Business Intelligence and Innovation นะครับบริษัท General Electronic Commerce ครับแล้วก็เราเป็นคนที่แบบไม่ชอบที่จะอยู่เฉยๆอ่ะเราก็หางานที่เป็น part-time job ทำเนาะเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสขายรูปขายใน Stock Photo นะเราหาเงินผ่านทางเน็ตได้เนี่ยเป็นกอบเป็นกำเนาะเราก็เลยมองว่าเอ๊ะจริงๆมันมีช่องทางอื่นอีกหรือเปล่าในโลกของอินเทอร์เน็ตนะเราก็มาเจอตัวดิจิตอลแอสเซทกลายเป็นว่าพอเราทำเรื่องของดิจิตอลแอสเซทเนี่ยความรู้ที่เราได้ทำเรื่องของการถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งเรื่องความรู้ที่เราเรียนมาในฝั่งคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์เนี่ยเราก็เลยได้เอามาใช้ในเรื่องของดิจิตอลแอสเซทกลายมาเป็นทำชาแนลในปัจจุบันเนี่ยครับเข้ามาตอนปี2016ครับก่อนที่มันจะเกิดคือช่วง ICO บูมเนาะปี2017แล้วก็ก่อนที่ตลาดมันจะร่วงลงมาแรงๆครับก็สนใจแต่ตอนนั้นเข้ามาเนี่ยเป็นสายขุดมาก่อนนะหลายๆคนเข้าใจเรื่องของบล็อกเชนจากการขุดเยอะมากๆนะในรุ่นที่เข้ามาในรุ่นเดียวกันดอยเครื่องขุดก็เยอะดอยเหรียญก็เยอะแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับมาศึกษาจริงจังว่าเฮ้ยจริงๆตัวเทคโนโลยีเนี้ยมันคืออะไรจริงๆพี่มองว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นข้อกำหนดที่จะมาขวางกั้นทางเดินของเราเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นคนเลือกต่างหากที่จะเป็นคนกำหนดเส้นทางของเราเองนะครับอย่าให้สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมาเป็นคนตีกรอบเรานะครับสิ่งที่เราไม่รู้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้เองได้นะครับเพราะนั้นในฟิลไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของดิจิตอลแอสเซทนะครับมันแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเรามีความตั้งใจที่เราจะเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเข้ามาได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าการเดินทางของแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตามความรู้ความเข้าใจตามประสบการณ์ที่มีแล้วก็ตามความเสี่ยงที่เราเห็นอันเนี้ยแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นพี่มองว่าเราเป็นคนออกแบบทางเดินของเราเองนะมันก็เป็นไปได้นะครับรวยเร็วรวยไวเหนื่อยน้อยแต่พี่มองอีกแบบนึงว่าจะทำยังไงให้รวยนานๆมากกว่าอันนี้มันคือจุดที่พี่มองต่างจากคนอื่นนะรวยเร็วรวยไวพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้จริงๆนะพี่เห็นหลายคนแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการไม่เป็นเนี่ยเราจะรวยได้แป๊บเดียวแหละนะครับเราจะไม่ได้รวยนานๆเพราะสิ่งที่พี่มองเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมที่ต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าพี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงชีวิตของเราที่เรายังมีแรงทำงานอยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่เราลองนึกสภาพว่าในตอนที่เราไม่มีแรงทำงานเนี่ยไอ้เงินที่เรารวยในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเมื่อเราได้กำไรจากในตลาดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องบริหารให้เป็นด้วยว่าเงินที่เราได้กำไรมาเนี่ยมันจะทำยังไงเราถึงจะมีใช้จนช่วงที่เราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหาเงินอีกอันเนี้ยเป็นอีกท่อนนึงนะที่อยากฝากให้ทุกคนคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะรักษาความมั่งคั่งของเราเนี่ยไปได้นานๆพี่พอเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของคนที่เข้ามาในตลาดเนาะแต่ว่าถ้าเราดูจากสภาพความเป็นจริงเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆเนาะเราเป็นเหมือนกับคนที่เข้ามาเพื่อที่จะเก็งกำไรเอางี้แล้วกันเมื่อมันมีคนได้เนี่ยมันจะมีอีกคนหนึ่งเสียใช่ไหมแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นแค่คนที่ได้จริงๆแค่นั้นหรือเปล่าส่วนคนที่เสียเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ออกมาเล่าให้เราฟังเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเหรียญเนี่ยมันมี2ด้านใช่ไหมด้านที่ได้กับด้านที่เสียคนที่เสียเนี่ยก็ต้องเรียนรู้แหละว่าทำยังไงเขาถึงจะรอดพ้นในตลาดนี้ซึ่งตลาดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันโหดมันไม่ได้ง่ายแบบที่ทุกคนคิดว่าทุกคนเข้ามาแล้วก็รวยกันหมดมันไม่ใช่นะคือพี่เข้าใจในความรู้สึกนะว่าตอนที่อายุพี่ยังน้อยๆเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้ว่าเราเห็นแต่ด้านดีอ่ะพูดง่ายๆเราเห็นแต่ด้านดีด้านที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยมองเนาะแล้วอันนี้มันจะคือความต่างของคนที่เห็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเพราะว่า
เขาเนี่ยจะก้าวย่างด้วยความระมัดระวังหรือจริงๆเนี่ยเขาสามารถก้าวแบบเสี่ยงๆได้โดยที่เขารู้ความเสี่ยงและเขารับความเสี่ยงเขามีแผนที่เขาจะเสี่ยงโดยที่เขาเอาตัวรอดได้อันนี้เป็นความสำคัญนะมันเหมือนกับที่พี่มักจะพูดเสมอว่าเวลาที่เราข้ามถนนเนี่ยมันมีความเสี่ยงใช่ไหมถ้าเราไม่ข้ามเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็ยืนอยู่ฝั่งนี้แหละแต่ว่าถ้าเราก้าวด้วยความระมัดระวังเรายังข้ามได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบก้าวด้วยความไม่ระมัดระวังอันนี้โดนรถชนตายเลยเพราะนั้นความระมัดระวังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับในการลงทุนแล้วกันครับการเห็นความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่จำเป็นครับมันไม่ได้มีคนได้อย่างเดียวมันมีคนเสียด้วยครับจริงบางทีบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของเทรดเดอร์ด้วยซ้ำนะครับว่าเขารู้สึกยังไงเพราะว่าเราไม่คิดที่จะไปฝึกเทรดหรือหัดเทรดแล้วหลายๆคนก็มองว่าที่ปล่อยให้โอกาสของตัวเองหลุดลอยไปซึ่งมันก็มีทั้งส่วนที่จริงแล้วก็ทั้งส่วนที่พี่รู้สึกสบายใจกับการที่พี่เทรดไม่เป็นนะเพราะว่าเวลาที่เราเทรดไม่เป็นเนี่ยเราก็จะไปหาแง่มุมของเราในการลงทุนในแบบของเราในรูปแบบของเราเอางี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งในรูปแบบของเราเนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นอาชีพอะที่ต้องเทรดเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสาเหตุอันนึงที่พี่ไม่คิดว่าการเทรดจะเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยเพราะว่าเราเคยอยู่ในสภาพที่ว่าเวลาที่เราทำมาหากินแล้วมันจะต้องเอาเงินส่วนนั้นอ่ะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยมันจะถูกบีบบังคับให้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่อยากทำพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่ทำแอคชั่นเนี้ยเราจะไม่มีข้าวกินอย่างเงี้ยหรือถ้าเราไม่ทำแอคชั่นเนี้ยเราไม่มีเงินผ่อนค่าบ้านอย่างเงี้ยอันนี้มันทำให้เราเหมือนโดนบีบทั้งสองทางและทำให้กฎของเราหรือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำตั้งแต่ต้นเนี่ยมันถูกบีบคั้นให้ทำไปในทิศทางอื่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าการที่เราอยากจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเนี่ยเราก็เลยมองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือในการลงทุนซึ่งเป็นการลงทุนที่แบบเรามองลองเทอมเลยเพราะนั้นเวลาที่เรามองลองเทอมเนี่ยส่วนที่เราจะลงเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เรามั่นใจว่าเราจะลงแล้วถือในลักษณะที่ถือยาวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาที่เราคิดจะถือยาวๆเราก็ต้องเลือกต้องเฟ้นต้องหาตัวที่มันมีคุณภาพดีๆนะครับจังหวะที่เราเข้าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าตอนไหนซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆคนฟังพี่ก็ขำนะว่าเอ้ยเข้าโดยที่ไม่สนใจราคาเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงจริงๆมันก็เป็นอย่างที่เขาว่านั่นแหละแต่ว่าเวลาที่เราเข้าโดยที่ไม่ได้สนใจราคาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตามกฎของเราเราสตริกตามกฎของเราเราสบายใจที่ได้ทำตามกฎของเราแล้วมันยังทำให้เราทำต่อได้อันนี้พี่มองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญกว่าที่เราสามารถอยู่กับวินัยของเราได้แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กำไรสูงสุดแต่เราเนี่ยถนอมใจได้มากที่สุดแล้วเราก็ยังมีวินัยในการที่จะเข้าซื้อได้มากกว่าวิธีการแบบอื่นอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าวิธีการของเราเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วนะครับแล้วมันก็ได้ต้นทุนที่มันเฉลี่ยนะมันถึงจะไม่ได้แบบว่าที่ต่ำที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ตัวที่ทำให้เราสบายใจแล้วก็พอที่จะประคองให้ตัวเราอยู่ไปกับตลาดในลักษณะนี้ได้จริงๆถามว่ามีสายซิ่งไหมมีคือไอ้ตัวที่เก็บยาวมันก็คือเก็บยาวแหละแต่ว่าถ้าเราไม่มีตัวที่เราแบบซิ่งกับเขาเลยเนี่ยมันจะทำให้ใจเราเนี่ยแบบมันถูกบีบเราเห็นคนอื่นเขาได้เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมเราไม่ได้อย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งครับต้องแบ่งสัดส่วนมันก็จะมีส่วนที่เราดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันพอที่จะซิ่งได้เราก็จะไปซิ่งนะครับเพื่อที่จะลองด้วยแหละคือก่อนหน้านี้หลายตัวที่เป็นลักษณะซิ่งเนี่ยมันก็คือพี่ก็ลองให้คนอื่นเห็นนี่แหละว่าเฮ้ยการทำอย่างเงี้ยมันคืออะไรเพราะเราต้องการเอามาทำเป็นคอนเทนต์ใน channel ใช่ไหมเราก็ไปลองให้เพื่อนดูแหละคือเราลองให้ดูก่อนนะว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ผลมันออกมาอย่างนี้นะให้เขาได้เห็นภาพว่ามันทำยังไงมันได้ยังไงความเสี่ยงมันคืออะไรคือเราลองให้เขาเห็นก่อนอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะมีพอร์ตที่เราเอาไว้สำหรับซิ่งเพื่อที่จะเอามาเป็นคอนเทนต์หรือพูดง่ายคือให้เรารู้ก่อนแล้วเราจะได้บอกคนอื่นได้ว่าไอเนี้ยมันดียังไงมันไม่ดียังไงพี่มองว่าคนที่ลงทุนเป็นเนี่ยคือมันต้องออมเงินเป็นก่อนคือถ้าพี่คิดว่าถ้าเราออมเงินไม่เป็นเนี่ยโอกาสที่เราลงทุนแล้วเราจะเข้าใจเนี่ยพี่ว่ามันจะยากนิดนึงครับเพราะว่าเวลาที่เราออมเงินไม่เป็นเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันตรงที่ว่าพอเราเริ่มออมเงินเป็นเนี่ยมันกลายเป็นมันสร้างโมเมนตัมของการที่เรารู้จักออมแล้วมันก็พอกพูนไปตามโมเมนตัมของมันอะคือมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวามากแต่ว่า
มันเราเห็นความเติบโตของตัวเงินในกระเป๋าเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมันอาจจะขยับทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามันเหมือนมันมั่นคงในการที่จะเติบโตแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดคือเราคิดว่าตัวเราเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราคิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเอาเวลาที่ไม่ต้องเฝ้าราคาเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มีอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยคุณอาจจะเหมาะกับแบบที่ผมเป็นอยู่ก็คือเฮ้ยเราค่อนข้างมั่นใจกับเหรียญนี้แล้วล่ะเราทำรีเสิร์ชมาพอสมควรเราเห็นการเติบโตของมันเราเห็น value position ของมันเราไม่ได้สนใจกับข่าวยิบยิบย่อยๆเราก็มั่นใจในตัวมันแล้วก็ทยอยลงไปเป็นลักษณะของดอลลาร์คอสเนาะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวพี่คิดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่เนาะคือพี่ไม่ได้บอกว่าวิธีที่พี่ทำมันคือวิธีที่ดีที่สุดพี่มองว่าในแต่ละวิธีเนี่ยมันจะมีวิธีที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับตัวเองเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาออกแบบกระบวนการที่ดีที่สุดของตัวเราได้นอกจากตัวเราเองถูกไหมดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณพยายามที่จะลองกลับมาดูว่าการทำของเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยังโอเคอยู่กับการที่เราจะลงทุนต่อไปหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่อยากให้ฝากดูเนาะเพราะว่าพี่ว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันตกลงแล้วมันใช่หรือมันไม่ใช่แต่ว่าการได้ทดลองเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันใช่หรือไม่ใช่ซึ่งหลายๆครั้งที่พี่ทำมาที่มันผ่านมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแนวทางของเราสำหรับตัวเราแล้วคือมันใช่มันโอเคเนาะเพราะนั้นคนที่จะบอกได้ดีที่สุดว่าเราวิธีไหนที่โอเคเนี่ยมันคือการที่เราได้ทดลองแล้วก็มาคอนเฟิร์มในความรู้สึกของเราเองทีนี้ถ้าถามว่าใน channel พี่เนี่ยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมของตลาดคริปโตนะครับแล้วก็จะพูดถึงตัววิธีการในการรักษา digital asset ของเรานะครับทำยังไงให้โอกาสที่จะถูกแฮกมันน้อยลงทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถที่จะป้องกันตัว Digital Asset ของเราเก็บรักษา Seed เก็บรักษา Private Key อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกของคนที่เขาทำให้เราจนชินอ่ะพูดง่ายๆคือธนาคารเขาเก็บ Asset ให้เราจนชินใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเราไปลงทุนในตลาดทุนเนี่ยก็มีคนเก็บให้เราจนชินแต่พอมาในโลกของ Digital Asset เนี่ยเราต้องเป็นคนเก็บเองนะครับถามว่าฝาก Exchange ได้ไหมก็ฝากได้นะครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะไม่ใช่เป้าประสงค์หลักของตัว Digital Asset เนาะDigital Asset เนี่ยมันคือทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่จะบริหารจัดการเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบริหารจัดการเองอันนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นในช่องก็จะเล่าเรื่องพวกนี้แหละว่าวิธีการเก็บเนี่ยควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ความเข้าใจผิดของคนเนี่ยเยอะมากๆเยอะจนแบบผมตอบไม่ไหวอ่ะต้องทำเป็นวิดีโออธิบายอ่ะว่าเอ้ยสิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยมันผิดนะ1 2 3 4เพราะมันมีคนถามคำถามเดิมซ้ำๆๆๆผมก็ต้องทำเป็นวิดีโอฟีดสอนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ใครสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษา Digital Asset เนี่ยก็ไปติดตามที่ช่อง Bitcast ได้ครับ